เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับในเรื่องของความคงทนของสเปรย์ฟื้นฟูไฟหน้านะครับสาร UV ตัวนี้นะครับมีดียังไงนะครับบริเวณนี้นะครับหากย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆเลยนะครับเราได้ทำการพ่นตัว UV นะครับในการปกป้องส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นไฟท้ายเดิมๆนะครับออริจินอลเลยก็คือผ่านการใช้งานมาจากโรงงานเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยทินเนอร์นะครับเราจะเททินเนอร์ลงนี่นะครับสังเกตเห็นนะครับว่าน้ำจะค่อยๆไหลออกจากฝั่งที่เราเคลือบ UV นะครับส่วนฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับโดยการใช้ฝานี้นะครับขูดเห็นไหมครับว่าพลาสติกนะครับจะละลายติดออกมาเลยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเนื่องจากไฟนะครับไม่ได้รับการปกป้องใดๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าละลายนะครับพอเรามาดูฝั่งนี้นะครับของงาน UV ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยชัดเจนนะครับในการปกป้องเนี่ยครับงาน UV ดีกว่าครับทนกว่าโอเคครับสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไป